ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าวัคซีนเหมือนเป็นความหวังของทุกๆคนจริงๆแล้วแบบเราเลือกโรงพยาบาลวิภาวดีอยู่แล้วด้วยความที่เราเคยเป็นพรีเซนเตอร์เรารู้ระบบว่ามันเซิร์ฟกับครอบครัวเราได้ดีเราไว้ใจอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยเลือกมาแล้วก็ไม่ผิดหวังทุกอย่างเร็วแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าได้ฉีดเข้าไปเรารู้สึกมันมีภูมิคุ้มกันที่ปกป้องคุณแม่ได้ในระดับนึงแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เราก็คงให้คุณแม่ใส่หน้ากากอนามัยไปก่อนนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเข็มแรกอาจจะยังไม่พออะไรเงี้ยก็รอฉีดเข็ม2นะคะต้องบอกว่าดีใจมากมากจริงๆคือตอนนี้แบบเหมือนมันมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองอีกอะวัคซีนป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในช่วงเวลานี้มันแบบแฮปปี้ค่ะก่อนที่จะมารับการฉีดอะมีความรู้สึกหรือว่ากังวลอะไรอยู่ไหมคะจริงๆมินกังวลแต่ว่ามินจะเป็นคนที่กังวลแล้วหาข้อมูลว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่งเราหาข้อมูลแล้วเรารู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเรารับความเสี่ยงนี้นะฉันรู้ว่าฉันต้องเจออย่างนี้นะเราก็ทำได้แค่ป้องกันให้มันดีที่สุดเช่นเรารู้ว่าการนอนเร็วมันก็จะทำให้เราเฟรชหรือว่าพร้อมรับกับอะไรต่างๆเราก็บอกแม่นอนเร็วนะเรานอนเร็วนะอะไรเงี้ยดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรเยอะเพราะเราก็รู้สึกว่าฉีดในเวลานี้ดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนแล้วหลังจากฉีดไปรู้สึกยังไงบ้างคะยี่ตอนนี้ยังฉีดไปแล้วคุณแม่ชิลมากคุณแม่ยังนั่งก็แบบอ้าวไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยแล้วก็แบบจริงปะเนี่ยแม่เขาฉีดให้แม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังกลัวอยู่ว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องน่ากลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอย่างบินะบินก็รู้แหละว่ายาหรือวัคซีนทุกชนิดมันมีผลข้างเคียงที่แวรี่ไปในแต่ละคนอยู่แล้วแต่ในสถานการณ์แบบเนี้ยในมุมมองของบินะการที่เราฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่มันอาจจะส่งผลร้ายแรงกว่าตอนไม่ฉีดมันดีกว่าบินก็อยากเชิญชวนนะอยากให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันยังไงตอนนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตามมาฉีดวัคซีนรู้สึกยังไงบ้างคะดีก็คล่องตัวสะดวกดีแล้วก็ทำให้เราภูมิใจในการที่ได้รับฉีดวัคซีนแล้วหลังจากฉีดมีอาการอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับนิ่งเฉยเฉยคุณพานุพงศ์ไม่เป็นไรบริการของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมเลยครับบริการยอดเยี่ยมถูกใจครับรู้สึกดีค่ะเพราะว่ามีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าให้บริการดีมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนเลย management ดีมากค่ะวิธีการบริหารจัดการดีมากนั่งรอก็มีความรู้จากวิดีโอให้ดูด้วยดีมากค่ะหรือว่ามีความกังวลก่อนมาฉีดไหมคะก่อนมาฉีดก็กังวลนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ฉีดยามาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะแต่ก็คุณพยาบาลที่ฉีดมือเบาค่ะแล้วหลังฉีดรู้สึกยังไงคะโอเคค่ะไม่มีอาการใดๆค่ะนี่ได้เวลา30นาทีแล้วได้ใบนัดสำหรับวัคซีนเข็มที่2แล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านละค่ะอยากบอกอะไรถึงคนที่ยังไม่มาฉีดไหมคะต้องรีบมาฉีดเลยค่ะโดยเฉพาะคนสูงวัยนะคะมาฉีดทันทีที่ได้รับนะคะได้รับเมื่อจองหมอพร้อมแล้วได้รับใบจองแล้วมาฉีดเลยไม่ต้องลังเลค่ะ